วันนี้เราจะชวนทุกคนมาทำบัวลอยน้ำขิงงาดำกันค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะด้านในนะคะก็จะมีงาดำหอมๆนะคะหวานนิดๆทานคู่กับน้ำขิงที่มีรสชาติเผ็ดร้อนอร่อยได้สุขภาพแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยมาเริ่มจากการคั่วงากันก่อนนะคะเราจะใช้งาดำจำนวน80กรัมค่ะนำมาคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะเวลางาสุกเนี่ยเขาก็จะสีอ่อนลงประมาณเทาๆแบบนี้นะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะนำเขาไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่มีเครื่องปั่นสามารถใช้ครกตำได้เลยค่ะแนะนำให้ปั่นหรือว่าตำตอนร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำงาดำของเราเนี่ยไปผสมกับตัวน้ำตาลนะคะจะช่วยทำให้น้ำตาลเขาละลายไวขึ้นวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดง130กรัมนะคะเป็นน้ำตาลไม่ฟอกสีเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันนะคะจะช่วยทำให้ไส้ของเรามีความมันแล้วก็ทำให้เขาเกาะตัวกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำต้มนะคะหรือน้ำร้อนเนี่ยลงไป20 ml ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเพราะบางทีอาจจะใช้น้อยหรือมากกว่านี้ก็ได้หลังจากนั้นก็จะคนให้ตัวน้ำตาลทรายเขาละลายเลยนะเอาแรปมาปิดไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำไส้งาดำของเราไปแช่ในตู้เย็นในช่องธรรมดา1ชั่วโมงค่ะนำมาต้มน้ำขิงกันค่ะเราใช้น้ำ 1,200 ml กับขิงนะคะขิงหั่นแว่นปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะเราจะต้มเขาด้วยไฟแรงจนเขาเดือดแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะเบาเป็นไฟอ่อนค่ะปิดฝาแล้วก็จะเคี่ยวอีก30นาทีหลังจากผ่านไป30นาทีนะคะเราก็ได้น้ำขิงแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะตักตัวขิงออกได้เลยค่ะหลังจากที่เราตักขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป25กรัมค่ะสูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะเดี๋ยวเราไปเติมได้เนาะสำหรับความหวานนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นก็นำเอาไปพักไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะจะได้น้ำขิงใสๆแบบนี้เลยหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นไส้ของเรากันค่ะให้เรานะคะทาน้ำมันที่มือก่อนนะก่อนที่จะปั้นเขาจะได้ไม่ติดนะคะนี่ค่ะก็เอาไส้มาพอประมาณนะคะไม่ต้องเล็กหรือใหญ่มากจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักตัวไส้ไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำตัวบัวลอยเนาะใช้น้ำเปล่านะคะ100 ml แล้วก็อัญชันแห้งนะคะ3กรัมต้มนะคะให้ได้สีออกมาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็จะนำไปกรองเอาแต่น้ำสีฟ้าๆแบบนี้นะคะถ้าของใครนะคะอยากได้สีม่วงก็ให้เติมมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะวันนี้เราไม่ได้เติมเนาะเราใช้สีฟ้าเลยจากนั้นก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียว60กรัมนะคะค่อยๆทยอยเทน้ำลงไปเราสามารถใช้ตอนที่ร้อนๆได้เลยนะคะสำหรับน้ำดอกอัญชันนะก็ค่อยๆทยอยเทลงไปนะคะแค่พอปั้นได้นะคะทุกคนวันนี้เราใช้น้ำดอกอัญชันเนี่ยประมาณ 40-45 ml เท่านั้นเองนะคะก็ปั้นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวแป้งเนี่ยไปห่อในแรปไว้ก่อนนะคะกันแป้งแห้งเนาะเพราะวันนี้เราทำ2สีใช่ไหมสีขาวกับสีฟ้าแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนต่อไปสีขาวนะคะเราใช้แป้งข้าวเหนียว60กรัมเหมือนกันจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำร้อนนะคะใช้น้ำอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยก็ได้จำนวนนะคะ 45-50 ml ค่ะให้พอปั้นได้แบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบแป้งมา1ก้อนแล้วก็แผ่ออกเพื่อที่จะมาห่อไส้งาดำที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้ค่ะใส่ไส้ลงไปตรงกลางได้เลยแล้วก็ใช้แป้งนะคะปิดให้มิดเลยพยายามปั้นแล้วก็ปิดไส้ให้มิดเลยนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหลออกมาเวลาเราเอาไปต้มเนาะนี่ค่ะก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับสีขาวต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะคะก็เหมือนกันค่ะก็หยิบแป้งออกมา1ก้อนนะคะจากนั้นก็แผ่ออกให้พอใส่ตัวไส้ได้นะคะแล้วก็นำไส้งาดำนะคะใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ปิดให้มิดค่ะย้ำอีกครั้งนะคะพยายามปิดให้มิดเลยนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไส้เขาไหลออกมาเวลาเอาไปต้มเนาะจากนั้นก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นจนเสร็จเลยพอปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มในน้ำเดือดค่ะทุกคนก็ใส่ลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะทั้งหมดที่เราได้เนี่ยประมาณ 11-12 ลูกนะคะก็จะต้มจนกว่าเขาจะเดือดขยับเขานิดนึงนะคะเผื่อเขาติดด้านล่างนะก็ต้มจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เขาลอยขึ้นมาก็จะต้มต่ออีก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีก็จะนำตัวบัวลอยเนี่ยไปน็อกในน้ำเย็นทันทีค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้บัวลอยของเราหยุดสุกแล้วก็มีความเหนียวนุ่มมากๆเรียบร้อยค่ะพร้อมจะเสิร์ฟแล้วนำตัวบัวลอยนะคะใส่ลงไปในถ้วยจากนั้นก็ตามด้วยน้ำขิงที่เราต้มไว้ค่ะถ้ารู้สึกว่าอ่อนหวานก็ใส่น้ำตาลโอทึ้งลงไปแล้วก็คนให้เรียบร้อยสีสันก็จะออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะด้านในก็จะเป็นงาดำหอมๆนะคะทานคู่กับน้ำขิงเผ็ดร้อนแบบนี้เข้ากันมากๆยังไงไปลองทำกันดูนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากติดตามเพจทำกินกันบายโกวิทโฮปแล้วก็ช่องโกวิทโฮปของเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ